ห้ามแผ่วโปรจีนที่มือหนึ่งโลกแต้มห่างเพียง 0.05 คะแนนเท่านั้นความเคลื่อนไหวการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดหลังจบการแข่งขันรายการ BMW Lady Championship ที่ประเทศเกาหลีใต้โปรจีนอัธยาปิติกุลยังคงรั้งอันดับ2ของโลกจบการแข่งขันด้วยการคว้าอันดับ6แต่มีคะแนนสะสมไล่จี้โคจินยองโปรมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้อย่างมากภายหลังโคกลับมาลงแข่งขันรายการที่บ้านเกิดหลังพักไปเกือบ2เดือนเพราะปัญหาเจ็บข้อมือซ้ายแต่สุดท้ายก็จำใจต้องถอนตัวสำหรับการประกาศอันดับโลกล่าสุดโปรจีนมีคะแนนเฉลี่ย 7.20 คะแนนตามหลังโคจินยองเพียง 0.05 คะแนนเท่านั้นขณะที่ลิเดียโคอดีตมือหนึ่งโลกชาวนิวซีแลนด์ซึ่งเพิ่งคว้าแชมป์ในรายการล่าสุดก็ขยับจากอันดับ5ขึ้นไปอันดับ3ของโลกมี 7.08 คะแนนทั้งนี้โปรจีนกับโคจะขับเขี่ยวลุ้นยังหลายรางวัลและหลายสถิติในช่วงท้ายปีโดยโคนำคะแนนสะสมเพรส 2CME Globe ขณะที่โปรจีนตามมาในอันดับ2ห่าง 420.066 คะแนนโคนำสถิติสกอร์เฉลี่ยส่วนโปรจีนอยู่อันดับ3โคนำคะแนนสะสมรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมส่วนโปรจีนอยู่อันดับ4โปรจีนนำสถิติเบอร์ดี้สูงสุด375ครั้งส่วนโคอยู่อันดับ3โปรจีนนำสถิติติดท็อป10มากที่สุด14ครั้งส่วนโคอยู่อันดับ2โปรจีนมีสถิติเล่นหลุมยากเป็นอันดับ2ส่วนโคอยู่อันดับ5นอกจากนี้โปรจีนยังนำคะแนนสะสมรางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมมี 1,487 คะแนนตามด้วยชเวเฮจินจากเกาหลีใต้ 1,257 คะแนนโดยเหลือรายการแข่งขันเก็บคะแนนอีก2รายการแต่โปรจีนจะลงแข่ง1รายการส่วนชเวแข่งทั้ง2รายการกำลังพีคพานิพักล็อกเป้าคว้าแชมป์โลกสมัยที่3พานิพักวางเป้าคว้าแชมป์เทควันโดโลกสมัยที่3ที่เตรียมจัดชิงชัยขึ้นที่เม็กซิโกในเดือนพฤศจิกายนนี้เผยมั่นใจสุดขีดเพราะฟอร์มกำลังพีคมากๆบวกกับตอนนี้สามารถปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้แล้วเมื่อวันที่25ตุลาคมน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกเกม2020รุ่น49กิโลกรัมหญิงพร้อมคณะเดินทางกลับมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิภายหลังจากไปคว้าแชมป์ศึกเทควันโดเวิลด์กรังกรีสนามที่3รายการแมนเชสเตอร์เวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษพร้อมกับสร้างสถิติเป็นนักกีฬาเทควันโดคนแรกที่กวาดแชมป์ระดับเวิลด์กรังปรีมากที่สุด8รายการโดยมีคุณพ่อสิริชัยวงพัฒนกิจเดินทางมาต้อนรับน้องเทนนิสกล่าวว่าปีนี้คว้าแชมป์มาได้4รายการจาก6รายการที่ลงแข่งขันโดยเป็นการคว้าแชมป์เวิลด์กรังปรี2รายการถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยส่วนเป้าหมายต่อไปคืออยากคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ให้ได้เพราะกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีและปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้แล้วกลับมาเมืองไทยหนูก็จะฝึกซ้อมต่อทันทีตอนนี้หนูมีเวลาประมาณ9วันจากนั้นจะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์โลก2022ที่เม็กซิโกในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยรุ่น49กิโลกรัมหญิงจะแข่งวันที่16พฤศจิกายนพานิพักกล่าวสำหรับศึกเทควันโดชิงแชมป์โลกนั้นน้องเทนนิสลงแข่งขันมาแล้ว3ครั้งคว้าแชมป์2ครั้ง
ครั้งแรกปี2015ที่รัสเซียในรุ่น46กิโลกรัมหญิงครั้งที่2ที่อังกฤษปี2019ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงส่วนปี2017ที่เกาหลีใต้ได้รองแชมป์ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงหญิงไก่ปาฐทายาทเจ้าสัวพันล้านลูกขอทรัพย์สินพ่อคืนเจ้าตัวลั่นให้เพราะรักท้ามาขอคืนเองพร้อมหย่าเดือดทั้งรายการรู้จักพ่อ4เดือนจดทะเบียนสมรสโอนทรัพย์สินพ่อไปกว่า50ล้านลูกๆนักธุรกิจพันล้านร้องสอบหญิงไก่ลูกชายขอของพ่อคืนเจ้าตัวลั่นให้เพราะรักท้ามาขอคืนเองพร้อมหย่ากรณีที่นายสุภโชคสุภบัณฑิตนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์พร้อมครอบครัวเข้าร้องทุกข์ต่อกองปราบปรามเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าทางครอบครัวสงสัยคุณพ่อวัย75ปีซึ่งมีอาชีพเป็นทนายความและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังถูกกลุ่มบุคคลที่น่าจะเป็นขบวนการเข้ามาหลอกลวงทำให้สูญเสียทรัพย์สินไปแล้วประมาณ50ล้านบาทโดยต่อมามีการชี้เป้าไปว่าหญิงคนดังกล่าวคือหญิงไก่หรือไฮโซสรัญญาที่เคยมีข่าวดังจนขึ้นโรงขึ้นศาลมาก่อนรายการโหนกระแสวันที่24ตุลาคม65ดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์หญิงไก่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่ต้องคดีอะไรหญิงไก่ถูกวางงานแค่มีคดีที่จบไปแล้วไม่อยากพูดเรื่องหนึ่งแต่มาเรื่องที่สองคือคดีค้ามนุษย์ในอดีตเคยตกเป็นข่าวไปกล่าวหาลูกจ้างตัวเองขโมยเพชรจากนั้นมีการตรวจสอบปรากฏว่าเด็กไม่ได้ขโมยก็เลยต้องโทษแล้วพี่โดนค้ามนุษย์เพราะเด็กอายุ15พี่ติดคุกกี่ปีหญิงไก่ไม่ได้ติดคุกค่าศาลยกค่าศาลฎีกาไม่รับด้วยคดีค้ามนุษย์ศาลยกส่วนคดีแจ้งความเท็จตอนแรกเราไม่ติดใจเอาเรื่องแต่เด็กไปร้องทนายสงกรานต์แล้วมีการดำเนินคดีกับเราแต่ระหว่างนั้นคดีอยู่ชั้นอัยการระหว่างเราเข้าไปในเรือนจำก็มีการนำขึ้นสู่ศาลปรากฏว่าเป็นคดีที่เขาฟ้องเองว่าเราแจ้งความเท็จเราคิดว่าคดีที่เราดำเนินคดีกับเขาแล้วมันจบไปแล้วเราก็เลยยอมรับสารภาพนี่คือประเด็นนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ลูกชายคนหนึ่งอายุ75ปีไปร้องกองปราบว่าพ่อถูกหญิงคนหนึ่งล่อลวงให้แต่งงานและไปเอาเงินเขาด้วยปรากฏว่าประเด็นเกิดขึ้นทันทีเพราะหญิงที่เขากล่าวอ้างถึงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เป้าชี้มาที่พี่ทันทีหญิงไก่ใช่ครับเพราะจำได้ที่ว่าไปอุ้มขึ้นรถพี่กล่อลวงผู้ชายคนนี้จริงไหมหญิงไก่เขาเป็นทนายใหญ่นะคะเป็นทนายมาประมาณ50ปีแต่เขาอายุมากแล้วนะหญิงไก่โอ้โหเขาแข็งแรงมากขึ้นลง8ชั้นทุกวันเพราะที่บ้านมี8ชั้นค่ะเขาออกกำลังกายทุกวันที่ไปรู้จักฝั่งสามีพี่ได้ยังไงหญิงไก่คนของคุณพ่อพามาหาอีกทีพามาให้เจอกันเรื่องเกี่ยวกับจำนองทรัพย์สินโทรหาลูกชายนักธุรกิจท่านนั้นพี่สุภโชคเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นสุภโชคคุณพ่อผมอายุ75เป็นทนายความและทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่านได้แนะนำให้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งตอนแรกบอกว่าจะมาซื้อตึกที่ดินจากคุณพ่อพอเข้ามาก็อธิบายว่าตัวเองร่ำรวยมีรายได้เดือนละหลายร้อยล้านบาทรู้จักสักพักบอกว่าถูกชะตาและศรัทธาในความสามารถของคุณพ่อก็ค่อยๆเปลี่ยนจากตอนแรกบอกว่าจะเข้ามาซื้อทรัพย์สินหรือว่าจะเอให้ยืมเงินดีหรือชวนกันไปร่วมลงทุนดีกว่าจากนั้นเดือนมิถุนายน
คุณพ่อก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปมากหนึ่งท่านออกจากบ้านไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ซึ่งปกติคุณพ่อท่านเป็นคนติดบ้านมากท่านไม่ค่อยไปไหนนานเรื่องที่สองคือขาดการติดต่อหรือติดต่อยากมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนฝูงปกติท่านเป็นคนที่เจอกับลูกหลานบ่อยทานข้าวกับเพื่อนมีงานเลี้ยงสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนเป็นประจำการที่ท่านไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้โทรศัพท์ก็ไม่ได้อยู่กับตัวท่านเวลาคนติดต่อไปต้องคุยผ่านคนอื่นพฤติกรรมคุณพ่อเปลี่ยนไปหมดเลยสุภโชคใช่ครับถูกถ่ายคลิปตลอดเวลาไปไหนมาไหนต้องได้รับอนุญาตแล้วที่รู้สึกว่าหนักหน่วงที่สุดคือในเดือนกรกฎาคมมีการจดทะเบียนสมรสโดยการพยายามปกปิดไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกครอบครัวไม่ได้บอกเพื่อนฝูงหลังจากที่พวกเรารับทราบก็พยายามถามเหตุผลคำอธิบายก็เปลี่ยนไปมาบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำธุรกิจกันให้มันลุล่วงทำธุรกิจเสร็จเดี๋ยวก็หย่ากันแล้วใครเป็นคนพูดสุภโชคทั้งคู่ครับหลังจากนั้นก็มีบอกผมเองว่าไม่ต้องการทรัพย์สินจากคุณพ่อหรือครอบครัวนะแต่ที่เข้ามาจดทะเบียนสมรสเพราะรู้มาว่ามีคนอยากได้ทรัพย์สินของท่านก็อยากเข้ามาช่วยปกป้องเพราะรู้ว่าคุณพ่อและพวกผมเป็นคนดีก็เป็นเหตุผลที่ได้รับอธิบายมาก็งงๆแต่ชัดเจนว่าไม่ได้มีเรื่องความชอบพอรักกันอะไรเลยแต่หลังจากนั้นเราก็เห็นคิดว่าคุณกันชัยและสังคมก็เห็นมีการออกมาพยายามบอกว่าคุณพ่อตามจีบมาหลายปีแล้วทนการรบเร้าไม่ไหวเลยจดทะเบียนกับท่านก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสงสัยเพราะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการโอนทรัพย์สินของท่านออกไปหลายรายการมีอะไรบ้างสุภโชคก็จะมีหุ้นบริษัทปูนซีเมนต์จำนวนหุ้นจำไม่ได้แต่เราคาดว่ามูลค่าสัก5ล้านบาทมีที่ดินที่เป็นที่ดินเปล่าประมาณ100ตารางวาก็มูลค่าสักประมาณ10ล้านบาทอันนี้เราเทียบจากแปลงที่อยู่ติดกันและเพิ่งขายไปมีคอนโดซึ่งเราก็ประเมินว่าสัก5ล้านบาททุกอันบ้างก็บอกว่าขายบ้างก็บอกว่ายกให้ต่างกรรมต่างวาระคำอธิบายก็เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นการขายเราก็สงสัยว่ามูลค่าที่ทำเป็นเท่าไหร่มีการจ่ายเงินจริงไหมแล้วเงินสดที่คุณควรอยู่กับคุณพ่อที่ได้รับมามันไปอยู่ที่ไหนเห็นว่ามีการโอนอสังหาริมทรัพย์บางอย่างไปให้ฝั่งลูกชายคุณผู้หญิงด้วยสุภโชคจริงๆ3รายการที่พูดเมื่อกี้แหละครับก็คิดว่าไปที่ลูกชายของผู้หญิงครับวันนี้คุณสุภโชคต้องการทรัพย์คืนสุภโชคถูกต้องครับและที่สำคัญผมว่าเรื่องแบบนี้เราก็รับทราบมาว่าทรัพย์สินคุณพ่อหรือของครอบครัวมีการพยายามเอาไปขายเอาไปจำนองเราก็ไม่อยากเห็นคนอื่นเข้ามาหยิงไก่พูดยาวมากเลยพูดฝ่ายเดียวมันไม่เป็นจริงไงคุณสุภโชคไม่ให้มีทนายนั่งให้คุยสดๆเราก็จะโอเคแต่การคุยของคุณสุภโชคคุณสุภโชคเป็นนักกฎหมายถ้าไม่ใช่นักกฎหมายคุณสุภโชคจะไม่พูดคุณสุภโชคจะไม่พูดคำว่าต่างกรรมต่างวาระคุณสุภโชคไม่ใช่นักกฎหมายหญิงไก่เป็นนักกฎหมายข้ายืนยันเลยข้าคุณพ่อบอกมาพิสูจน์กันได้ไหมว่าไม่ได้จบกฎหมายคุณสุภโชคเรียนจบกฎหมายไหมคะไม่เป็นไรผมว่านอกประเด็นหญิงไก่รู้แล้วแต่คุณสุภโชคขอให้เราไม่ต้องมีทนายเราพูดสดๆเลยไปจดทะเบียนเขาใช้วิธีไหนเพราะรู้จักกันไม่นานหญิงไก่รู้จักกันประมาณ4เดือนกว่าแล้วจดทะเบียนจริงๆที่มีทะเบียนสมรสค้างอยู่หรือเปล่าหญิงไก่มีทะเบียนสมรสค่ะพี่ไปจดซ้อนไหมหญิงไก่ไม่ได้จดซ้อนเข้าวันนั้นเป็นวันที่26กรกฎาคมคุณพ่อไปโอนหุ้นซึ่งไม่ใช่หุ้นปูนซีเมนต์ใหญ่โตอะไรนะหุ้นปูนซีเมนต์ปูนดอกบัวระหว่างคุณพ่อมาคณะพ่อไม่มีตังเลยเอาเงินจากเราใช้เรามีหลักฐานนะคะเรามีการโอนเท่าไหร่หญิงไก่
ครั้งแรก 400,000 ครั้งที่สอง 1.4 ล้านพี่ไปจดทะเบียนวันที่เท่าไหร่หญิงไก่พอโอนหุ้นวันที่26กรกฎาคมกลับมาบ้านคุณพ่อรบเร้าให้ไปกำแพงเพชรรบเร้าทะเลาะกันทำไงได้ในบ้านต้องฟังคุณพ่อเพราะทุกคนในบ้านต้องพึ่งคุณพ่อหมดคุณพ่อเป็นนักกฎหมายก็เลยยอมไปถึงกำแพงเพชรซึ่งคุณพ่อขับรถเองหมดเลยนะมีสติสัมปชัญญะดีไปจดวันไหนหญิงไก่วันที่27กรกฎาคม65ไปวันที่26กรกฎาคมครั้งคืนหนึ่งวันที่27คุณพ่อบุกไปถึงโรงพักเลยแล้วพี่มีทะเบียนสมรสของพี่อยู่พี่อย่าเมื่อไหร่หญิงไก่วันเดียวกันเลยคุณพ่อไปหาแฟนเก่าถึงที่ทำงานเขาเลยแฟนเก่าเป็นตำรวจไปขอตำรวจให้หย่ากับพี่เพื่อมาจดทะเบียนกับพี่เหรอหญิงไก่ใช่เราก็ร่วมพูดด้วยไหนๆก็ห่างกันมานานแล้วพี่มีผัวอยู่แล้วหญิงไก่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันทำไมไม่อยากแต่แรกหญิงไก่ก็ไปเรือนจำไปโน่นไปนี่ออกมาก็ยังไม่มีโอกาสเจอกันเลยไม่ได้เจอกันเลยตกลงอย่ากับผัวตอนเช้าวันที่27กรกฎาคมบ่ายจดใหม่เลยหญิงไก่ไม่บ่ายพออยากปุ๊บคุณพ่อขอร้องว่าให้จดหน่อยเพราะจะเป็นวันหยุดอีก5วันหนูเบี้ยวพ่อแน่ๆเลยแต่เขตไม่จดให้เพราะอย่าเดี๋ยวนั้นจดเดี๋ยวนั้นไม่ได้คุณพ่อเป็นนักกฎหมายก็ใช้กฎหมายพูดว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่อยากปุ๊บแล้วจดไม่ได้อำเภอบอกว่าตามกฎระเบียบต้องทิ้งช่วงห่างระยะเวลา300วันหรืออะไรจำไม่ได้คุณพ่อก็เลยเสนอไม่เป็นไรผมจะไปตรวจร่างกายทางอำเภอบอกว่าต้องเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกรัฐเท่านั้นคุณพ่อเลยเสนอจะพาไปโรงพยาบาลเพราะกฎหมายบอกว่ากลัวหญิงคนนั้นตั้งครรภ์ทำนองนี้ตัวพี่เองอย่าแล้วจดใหม่เลยแต่ข้อกฎหมาย310วันถึงจดใหม่ได้หญิงไก่ไม่ทราบคุณพ่อทราบผมก็ทราบหญิงไก่อ้าวอย่าแล้ว310วันถึงจดใหม่ได้หญิงไก่คุณพ่อไปค้านที่อำเภอว่ามีช่องว่างอยู่ถ้าไปตรวจสุขภาพแล้วหญิงไม่ตั้งครรภ์จดทะเบียนได้เท่าที่ทราบมาพี่กับผัวตำรวจเคยจดทะเบียนเลิกหย่าแล้วก็จดกันใหม่แล้วก็อย่าดีบ้างอย่าบ้างอยู่เรื่อยๆหญิงไก่มีสองครั้งเป็นไปได้ไหมถ้าคนจะมองว่าทำเป็นขบวนการหรือเปล่าหญิงไก่ขบวนการอะไรเงินจะได้ไปเทถึงคนโน้นคนนี้หญิงไก่ไม่ใช่เพราะคุณพ่อพูดเลยว่าที่ไม่อยากเพราะต้องการเงินใช่ไหมเขาเป็นนายตำรวจเป็นนักเรียนนายร้อยทนายใหญ่บุกไปถึงที่นั่นพี่กับผัวไม่รักกันแล้วแยกกันนานแล้วหญิงไก่ใช่มีแฟนเป็นตำรวจกี่คนหญิงไก่เฮ้ยคนเดียวหัวเราะทำไมยังใส่แหวนตำรวจทั้งที่เลิกไปแล้วหญิงไก่เอารุ่นพี่รุ่นน้องเป็นนักเรียนนายร้อยทั้งนั้นเลยเราสายเลือดตำรวจขนาดออกมาจากเรือนจำเราไม่ได้ผิดอะไรเรายังไม่ฟ้องกลับตำรวจเลยเราโดนแล้วก็โดนไปเพราะเราสายเลือดตำรวจพี่หญิงไก่ก็มีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะเหมือนกันล่าสุดครอบครัวฝั่งคุณพ่อของเขามาจดทะเบียนกับพี่ยืนยันว่าคุณพ่อเป็นคนจัดการเองอย่าแล้วก็จดใหม่เลยกับคุณพ่อเขาหญิงไก่คุณพ่อไปหาช่องกฎหมายเพราะกลัวทางนี้เบี้ยวไม่จดพี่เอาเงินเขาไปจริงไหมหญิงไก่หุ้นปูนดอกบัวมีการซื้อขายกัน5ล้านหญิงไก่อืดสายหน้าไม่ถึงหุ้นละ5บาทซื้อมาประมาณ2ล้านกว่าบาทคอนโดโอนให้ลูกชายตัวเองหรือเปล่าทั้งที่เป็นของเขาหญิงไก่ของสามีเราไงโอนให้ลูกพี่เราเลยหญิงไก่ลูกเราก็ลูกคุณพ่อก็มีสิทธิ์ที่จะให้กันก็ได้ที่ดินที่ขายไปล่ะหญิงไก่เรือนหอคุณพ่อจะสร้างเรือนหอพี่ไม่ได้ขายไม่เคยขายทรัพย์สินอะไรคุณพ่อเลยคืนเขาได้ไหมหญิงไก่ถ้า
้าจะคืนทำไมมารังแกกันละคืนไม่ยากเลยแต่ถามก่อนว่าไปมาหาสู่กันตลอดอยู่บอกไม่เจอซึ่งเราให้เกียรติตลอดจะบอกว่าคุณสุภโชคเขาโอเคกับพี่เหรอหญิงไก่เขาโกหกเขาเจอไก่ตลอดจริงไหมคุณสุภโชคสุภโชคจริงครับแต่อยากอธิบายการรับรู้ไม่ได้แปลว่ายอมรับนะครับการที่ผมพูดปกติสุภาพไม่ได้ต่อว่าหยาบคายก็ไม่ได้แปลว่านับถือหรือเชื่อหญิงไก่แต่เราให้เกียรติเพราะคุณบอกว่าคุณเป็นผู้บริหารธนาคารใหญ่เราเชื่อถือองค์กรนี้เราจึงต้อนรับคุณพูดดีเราจึงต้อนรับเราไม่นึกเลยว่าการต้อนรับของเราคุณจะเป็นอย่างนี้เพิ่งเดี๋ยวนี้เองเสียความรู้สึกสุภโชคพ่อผมถูกผู้หญิงคนอื่นที่คุมตัวอยู่ผมก็ต้องอดทนครับถ้าทำตามที่ใจผมอยากแล้วพ่อถูกโน้มน้าวให้เลิกติดต่อผมไปอีกคนแล้วจะเหลือใครที่จะไปช่วยท่านล่ะครับคุณสุภโชคเคยไปเยี่ยมคุณพ่อหญิงไก่มาหาด้วยและทางเราก็บอกคุณด้วยถ้าคุณไม่สบายใจเราก็อายุมากกันแล้วคุณก็เอาคุณพ่อคุณตกลงจะเอาคุณพ่อไปอยู่ที่บ้านเราเชื่อคุณหมอคุณวางแผนหมดเลยว่าคุณจะไปรับที่โรงพยาบาลสุภโชคแต่คุณไม่เคยทำจริงเลยนี่ครับหญิงไก่เอาทำไมจะไม่ทำจริงเราไปนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกวิภาวดีโกหกตรงไหนเหรอหม่องก็ไปหม่องเราให้เกียรติกันดีกว่ามีอะไรเราคุยกันดีกว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวต้องการอะไรให้บอกมาเพราะเราเคยคุยกันดีกว่ามารังแกกันสิ่งที่ออกมาเพราะถูกรังแกนะถึงออกตอนนี้คุณพ่ออยู่กับใครสุภโชคคุณพ่ออยู่กับครอบครัวครับผมไปรับมาจากตึกที่เป็นของครอบครัวครับหญิงไก่ไม่ใช่ของคุณพ่อก่อนที่จะให้ไปอยู่นั่นคุณพ่อเอาโฉนดมาให้ดูเราเห็นแล้วว่าโฉนดชื่อคุณพ่อแล้วคุณพ่อบอกว่าหนูอยู่เลยหนูซื้อของมาตกแต่งเลยเพราะเป็นอพาร์ตเมนต์ถึงโรงแรมหนูลงทุนยังไงเราจดทะเบียนกันยังไงก็เป็นของด้วยกันเพราะเราจดทะเบียนเราเชื่อเลยเราไปอยู่ก็ไปลงทุนที่นั่นซื้อของซื้ออะไรขึ้นตึกเพราะเราเชื่อคุณพ่อสุภโชคตึกเป็นตึกของครอบครัวผมครับคุณกันชัยหญิงไก่ไม่ทราบแต่ที่ดินเป็นชื่อคุณพ่อคนเดียวเลยคลิปคือคุณสุภโชคไปรับคุณพ่อออกมาตอนนั้นคุณหญิงไก่ไม่อยู่หญิงไก่บอกตรงๆว่าถูกเด็กหักหลังปกติวันศุกร์ไก่จะกลับบ้านวันอาทิตย์เย็นถึงไปที่ตึกนี้แต่เราไม่เคยขังเขาบอกคุณจ้างบอดี้การ์ดล็อกไว้หมดเลยหญิงไก่ไม่ใช่เรื่องการเกิดจากการถูกข่มขู่จากน้องชายคุณสุภโชคเราเก็บหลักฐานไว้หมดมีบิ๊กคนนั้นมีนายตำรวจชื่อนี้ส่งคลิปมาจะเอารายชื่อออกไหมถ้าเอารายชื่อออกขอ5ล้านหรือจะตีตัวเด็ก300,000ก็ได้ไม่งั้นติดคุกนะเราเก็บคลิปหมดแต่เราไม่ทำอะไรเขาเลยมีแต่เขาทำจนถึงวินาทีนี้สิ่งที่คุณสุภโชคต้องการคือคุณหญิงไก่จะหย่ากับพ่อเขาได้ไหมหญิงไก่คุณสุภโชคต้องการยังไงล่ะพูดมาสิเราให้เกียรติมาตลอดสุภโชคเลิกยุ่งกับคุณพ่อและเลิกยุ่งกับครอบครัวผมครับหญิงไก่ถามหน่อยใครเป็นคนยุ่งใครก่อนสุภโชคทรัพย์สินที่เอาไปก็ขอให้คืนกลับมาหญิงไก่มันเป็นทรัพย์สินของสามีเราค่ะสุภโชคเป็นทรัพย์สินและเงินสดและเลิกทำแบบนี้เถอะครับหญิงไก่คุณไปประกาศว่าเราเป็นขบวนการเรายินดีค่าเราฟ้องแน่นอนคุณทำกับเราเสียหายมากเราให้เกียรติคุณตลอดในบ้านเราไม่เชื่อถือใครเลยเราเชื่อถือคุณทำงานองค์กรนี้เป็นธนาคารใหญ่มากเราเชื่อถือธนาคารนี้เรารักธนาคารนี้มากเราถึงเชื่อคุณคุยกับคุณไม่คุยกับใครเลยนอกจากคุณคนเดียวคุณสุภโชคจะไปร้องศาลหรือเปล่าว่าการจดทะเบียนครั้งนี้เป็นโมฆะสุภโชคต้องเรียนว่าอยู่ในขั้นตอนของการที่เราสงสัยว่าการทำนิติกรรมการจดทะเบียนสมรสและทรัพย์สินคุณพ่ออยู่ที่ไหนว่ามันมีการทำผิดไหมเราก็อยากให้เข้าสู่กระบวนการว่าสภาพร่างกายจิตใจคุณพ่อตอนนั้นเป็นยังไง
ิ่งที่ทำลงไปเพื่ออะไรเพราะอะไรสมบูรณ์ไหมหรือทำไปเพราะมีเงื่อนไขก่อนหลังหรือเปล่าก็ไปพิสูจน์กันตามระบบครับตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงคุณพ่อโหยหาอยากกลับมาหาหญิงไก่ไหมสุภโชคขอไม่พูดถึงเรื่องตรงนี้ได้ไหมครับคุณพ่อสุขสบายดีใช่ไหมสุภโชคครับเขาต้องการแค่มุมนั้นพี่หญิงไก่ว่ายังไงสุภโชคถ้าคุณพ่อสุขสบายดีเดี๋ยววันอังคารนี้เราจะไปแจ้งความว่าสามีเราหายถ้าสุขสบายดีก็ให้โผล่มาแจ้งความเลยถ้าเราเป็นคนไม่ดีคุณพ่อไปแจ้งเลยค่าทรัพย์สินนี้เป็นของคุณพ่อมาแจ้งความได้เลยถ้าเราไม่ดีจะได้สู้คดีกันไปแต่ถ้าเราดีก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ให้ลูกมาทำเพราะทุกคนต่างมีวุฒิภาวะกันหมดแล้วเป็นนักกฎหมายกันหมดไก่จบแค่ป.0.2เองนะคะคุณสุภโชคก็จบกฎหมายเป็นนักบริหารเราเชื่อหมดเลยเราเสียใจวันนี้เราได้ยินวันนี้เองว่าที่มาคุยกับเราไม่ได้ดีนะโอ้โหเราหลงพูดให้หมดเลยเราเสียใจมากที่มีหน้ามีตาในสังคมแล้วเป็นแบบนี้กับเราเสียใจเสียความรู้สึกหลงเคารพพี่ยืนยันไม่ได้ไปหลอกเขาหญิงไก่ถามดีกว่าใครหลอกใครเพราะมีข่าวพาดหัวว่ากลับมาแล้วหญิงไก่ต้มตุ๋นเลยทำให้คนที่อ่านข่าวมองไปได้หรือเปล่าหญิงไก่อันนี้เดี๋ยวคุยกับทนายป้องวันนี้ที่มาเราถูกรังแกครั้งแล้วครั้งเล่าถูกข่มขู่จะเอานายพลมาอุ้มที่บ้านซึ่งเราอยู่ตึกหลังนี้ชื่อคุณพ่อเราถึงอยู่แต่อยู่ๆพกปืนเข้าไปไล่เราออกเสียความรู้สึกไหมแต่จะอ้างว่าตึกเป็นของบริษัทแต่จะบอกว่าเราครอบครองอยู่ในฐานะคู่สมรสไม่เกรงใจเราเลยชักปืนไปมาคนไปตั้ง20คนทำไมมีคลิปหมดนะเราถูกรังแกมันมีเรื่องของพี่ให้ฝั่งคุณพ่อไปรูดการ์ด 2.5 ล้านจริงไหมหญิงไก่ต้องไปถามคุณพ่อเป็นบัตรคุณพ่อในเมื่อคุณพ่ออยู่ทำไมไม่ถามคุณพ่อทำไมมาถามเราล่ะคุณสุภโชคอยู่ในรายการไหมช่วยถามคุณพ่อหน่อยสิเขาซื้ออะไรให้พี่ไหมหญิงไก่มีซื้อรักซื้อกระเป๋าให้ซื้อโน่นซื้อนี่เล็กๆน้อยๆพี่เองถามคำถามบางคำกับคุณพ่อคุณสุภโชคว่าอยากแต่งงานกับไก่ไหมหญิงไก่ไม่เคยถามแล้วรถ BM ล่ะหญิงไก่รถ BM จ่ายตังคนละครึ่งถ้ามีหลักฐานยืนยันค่าส่วนพราด้า 200,000 กว่าแกซื้อให้แล้วเช็ค100ล้านล่ะหญิงไก่เช็ค100ล้านไม่มีตังเขาไม่ได้อายัดคือพอเรียบร้อยแล้วก็ชวนกันไปขึ้นเงินให้พาไปที่ธนาคารแต่แกบอกว่าขอให้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขายทรัพย์สินให้แล้วจะให้ทีหลังที่ดินต่างๆนานาที่บอกว่าเป็นสินสมรสในฐานะภรรยาทรัพย์นี้อาจเป็นทรัพย์ที่เขาหามากับภรรยาเก่าหรือทรัพย์มรดกก็ได้หญิงไก่คุณพ่อเล่าหมดเรื่องมรดกคุณพ่อไม่ได้มีอะไรเลยที่เราใจอ่อนอยู่กับคุณพ่อพาไปกราบแม่กราบเตี่ยที่นครปฐมไปกราบทุกวันพาไปโน่นไปนี่พาไปร้องเพลงนี่พี่ตอบตรงคำถามใช่ไหมหญิงไก่ตรงสิเพราะที่รักเพราะพ่อพาไปกราบแม่สินสมรสไม่มีอะไรคุณสุรชัยหาเองทั้งหมดจากคุณสุรชัยไม่มีอะไรเลยคุณสุรชัยเล่าเกลี้ยงเลยเราเชื่อคุณพ่อเพราะคุณพ่อไม่โกหกถ้าไม่อย่างนั้นคุณพ่อจะอัดคลิปเหรอคุณพ่อขับรถไปถึงกำแพงเพชรคุณพ่อเล่าตลอดทางเลยให้จดบันทึกเราจดบันทึกไม่ได้คุณพ่อก็ให้อัดคลิปในคลิปคุณไปถามนำหญิงไก่ไม่ใช่แกเล่าก่อนแล้วเราจดไม่ได้ในรถแกก็ให้อัดคลิปแล้วก็ให้เซ็นชื่อด้วยตรงท้ายแกก็จะบอกว่าหนูเก็บไว้ใช้วันข้างหน้าพ่อรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นถ้าหากทางโน้นรู้เพราะในคลิปจะมีบอกเลยว่าที่ไม่จดกับคนนี้เป็นยังไงที่ออกมาเป็นยังไงสรุปพี่หญิงไก่ไม่ยอมหญิงไก่ตอนแรกจะยอมหมดแล้วถ้าสุภโชคคุยมาดีเราโอเคหมดแล้วแต่สุภโชคพูดหลอกคุยกับเราเมื่อกี้ได้ถามพี่หญิงไก่ว่าเป็นไปได้ไหมเรื่องในอดีตตามมาหลอกหลอนเรื่องคดีเรื่องเด็กค้ามนุษย์เรื่องไปหลอกลวงครู
หญิงไก่ไม่เคยมีประวัติเลยเรื่องหลอกลวงเขาสร้างของเขาเองต้องถามทนายโป้งฝ่ายโน้นสร้างข่าวขึ้นมาเองทำไมคนจ้องจะรังแกพี่วันนี้เอาอีกแล้วต้มตุ๋นเหมือนเดิมหญิงไก่ถ้าเขาไม่อยากได้ของเราเขาจะทำเราไหมถ้าไม่อยากได้เงินเราเขาจะใส่ร้ายเราไหมแต่นั่นเป็นพ่อเขาไงหญิงไก่พูดถึงผู้หญิงคนแก่คดีครูไม่ได้พูดถึงเรื่องคุณพ่อเราก็แจ้งความแล้วกำลังจะขึ้นศาลนี่เป็นเรื่องในอดีตของพี่แต่เรื่องใหม่ก็ถูกกล่าวหาเรื่องเดิมๆไปต้มตุ๋นเขาอีกแล้วหญิงไก่เขามองประวัติเก่าไงแต่เราก็พยายามจะคุยดีกับคุณสุภโชคเพราะเรื่องเก่ามันไม่จริงคุณสุภโชคหลอกอะไรคุณหญิงไก่เมื่อกี้เขาพูดสุภโชคผมไม่ได้พูดนะครับผมไม่ได้หลอกอะไรคุณไก่นะครับหญิงไก่ที่บอกว่าคุยไปอย่างนั้นเองไม่ได้หลงเชื่อหลอกคุยดีกับเราคุณพูดมาคำนึงสิคุณอยู่กับพ่อตลอดเหรอมันไม่ใช่นะคุณทำแต่งานสุภโชคผมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อตลอดครับหญิงไก่โอเคจบคุณคุยกับเราดีกว่ามันไปทางดีได้มันเป็นเรื่องครอบครัวไอ้ขาวเปล่าสุภโชคผมไม่ได้อยากจะออกมาแบบนี้นะครับเวลาผมให้สัมภาษณ์ผมก็ระมัดระวังไม่เคยพูดชื่อไม่เคยพาดพิงหญิงไก่คุณบอกว่าอย่าให้สังคมคบคนนี้เราไม่เคยมีคดีทอดโกงแล้วคุณมาคุยกับเราทำไมในเมื่อเราไม่ดีสุภโชคผมเป็นห่วงคุณพ่อผมครับคืนเงินเขาไปดีไหมพี่ก็รวยอยู่แล้วใส่ทองเส้นใหญ่แย่ใหญ่หญิงไก่เรื่องนี้คุณสุภโชครู้ดีเราคุยกันดีกว่าอะไรมันอาจจะดีเพราะทางนี้เป็นคนที่เคยคุยกับสุภโชคแล้วไม่ใช่ไม่คุยวันนี้มีโอกาสจะคืนที่หรือคอนโดเขาไหมหญิงไก่มันขึ้นกับคุณสุภโชคคุยมายังไงแต่ต้องคุยไม่ใช่ไปทำแบบนั้นถ้าทำอย่างนั้นให้คุณพ่อออกมาเลยถ้าทรัพย์คุณเราไม่เอาแต่นี่มันทรัพย์คุณพ่อให้ชื่อสุรชัยไม่ได้ชื่อสุภโชคมันเจ็บปวดกับคำว่าหลอกคุยโอ้โหหน้าตาหล่อดีด้วยนะลักษณะดีมากเสียความรู้สึกมันใจเสียไปเลยเขาไม่ได้พูดว่าหลอกพี่เขาพูดว่าวันนั้นเขาจำเป็นที่ต้องเจอพี่หญิงไก่หลายครั้งเลยนะขับรถมารับพ่อเราก็ยินยอมให้เพราะเห็นมีเกียรติขนาดนี้อีก 2-3 ครั้งไปวังหญิงเราก็ต้อนรับดีพอครั้งที่เท่าไหร่มาบอกว่าคุยไปอย่างนั้นเองเสียความรู้สึกมากเลยสุภโชคทำไมต้องพูดว่าให้พ่อยินยอมมากับผมด้วยล่ะครับพ่อผมเป็นคนนะครับผมเป็นลูกนะครับไม่จำเป็นต้องยินยอมนะครับหญิงไก่คุณพ่อไม่ไปนะคะสุภโชคถ้ามันเป็นปกติไม่ใช่เรื่องคุมตัวการกักท่านหญิงไก่เราไม่เคยคุมตัวคนนี้เลยเรามีหลักฐานไม่เคยคุมตัวเลยแต่เราต่างหากที่ได้รับคำสั่งว่าห้ามแยกจากกันไปไหนต้องไปคู่4 เดือนเนี่ยนะหญิงไก่ไม่พี่คบ4 เดือนไม่ใช่เหรอหญิงไก่คบกัน8 เดือนคบ4 เดือนจดทะเบียนหญิงไก่ใช่โอ้โหอยู่ด้วยกันทุกวันพาไปร้องเพลงพาไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี่พ่อเขาไม่สบายทำไมไม่พาไปหาหมอหญิงไก่พ่อเขาแข็งแรงไม่ได้เป็นอะไรเลยพ่อเขามีโรคประจำตัวลูกเขาโทรหาพี่ให้พี่พาไปหญิงไก่ถามใจลูกเขาก่อนที่เขาพูดอย่างนั้นสุภโชคโรคคุณพ่อสาหัสทั้งนั้นท่านทำบอลลูนมาแล้ว 4-5 ครั้งบายพาส 2 ครั้งเปลี่ยนวาล์วหัวใจมีโรคไตมีน้ำตาลเบาหวานมีทุกอย่างปกติถ้าท่านอยู่กับครอบครัวพวกเราจะพาท่านไปหาหมอทุก3 เดือนครับแต่นี่ไม่ไปเลยหญิงไก่ไปโรงพยาบาลวิภาวดีนอน5 วันไปเพราะเขาขอให้พี่พาไปหญิงไก่ไม่ใช่สุภโชคไปหลังจากน้องกับแม่เลี้ยงผมไปร้องก่อนหน้านั้นไม่เคยเลยหญิงไก่คุณหม่องอย่าโกหกคุณหม่องก็ไปสุภโชคผมไปจริงแต่เป็นเรื่องที่พวกเราเป็นห่วงท่านรุนแรงถึงมีการไปขอให้ตำรวจดำเนินการแต่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะรบเราเท่าไหร่ก็ไม่เคยพาไปมีส่งใบรับรองแพทย์มาให้ผมดู
เป็นใบรับรองแพทย์แผ่นเดียวที่เขียนข้างล่างว่ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทำนิติกรรมได้หญิงไก่อยากทราบไหมล่ะว่าเรื่องนี้คืออะไรสุภโชคมันไม่ใช่การหาหมอแบบห่วงสุขภาพคุณพ่อผมเป็นการหาหมอแบบห่วงนิติกรรมครับหญิงไก่การทำนิติกรรมอะไรพูดให้ชัดเลยเราจะได้ตอบอย่าไปกว้างๆสุภโชคผมไม่ทราบครับแต่ใบรับรองแพทย์ที่ส่งมาให้ดูผมคาดว่าไม่ได้มีการตรวจเลือดตรวจละเอียดอย่างที่ท่านควรได้รับการตรวจหญิงไก่อันนั้นมันคนละอย่างคุณหม่องรู้ดีอยู่เราคุยโทรศัพท์วันนั้นเราคุยกับคุณหม่องแล้วว่าคุณพ่อต้องการจดทะเบียนลูกเราเป็นบุตรเสร็จแล้วทางเขตบอกเลยถ้าจะจดทะเบียนเป็นบุตร12ไปแบบนี้สุภโชคคุณไก่ตอบไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับหญิงไก่ก็ใบอันนี้แหละจะที่เขาถามว่าไปทำนิติกรรมก็นี่ไงใบทำนิติกรรมสุภโชคประเด็นคือก่อนหน้านี้ไม่เคยห่วงสุขภาพคุณพ่อเลยหญิงไก่ก็คุณพ่อแข็งแรงทำไมล่ะโอ้โหออกกำลังกายเต้นสุภโชคสุขภาพคุณพ่อดูด้วยตาเปล่าไม่ได้หรอกครับถ้าดูด้วยตาเปล่าไม่ใช่วิธีคนหวังดีเขาดูกันครับหญิงไก่แล้วเราจะทราบไหมเราเพิ่งรู้จักกับคุณขนาดเพิ่งรู้จักเอาเงินเขาไปตั้งเยอะแยะหญิงไก่เอาตรงไหนละพูดมาให้ชัดเลยจะได้ฟ้องร้องกันเอาตรงไหนผมไม่เคยรู้ข้อกฎหมายพวกที่ดินคอนโดต่างๆนานาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสที่เอามาเป็นของพี่ๆแยกหรือยังหญิงไก่เราไม่ใช่นักกฎหมายแต่คุณพ่อพูดให้เราเชื่อคุณพ่อบอกว่าเราจดทะเบียนสมรสกันของก็ต้องเป็นของเราสองคนสินสมรสคือทรัพย์สินที่หามาหลังสมรสไปแล้วหญิงไก่อยากรู้อะไรอีกเหรอเราพูดลึกอีกไม่ได้คุณหม่องรู้กับเราสองคนเราไม่อยากพูดสุภโชคไม่อยากพูดให้จินตนาการต่อให้เสียหายขอคุณไก่อย่าทำเลยอย่าพูดเลยว่ามีโน่นนี่อีกเยอะแยะมันทำให้คนเข้าใจผิดได้หญิงไก่ถ้าพูดคำนี้มาเป็นคนให้เปิดใช่ไหมเราจะพูดเรื่องใบจดทะเบียนสมรสเราไม่พูดเพราะคุณสุภโชคไม่ให้พูดต่อแต่เรายินดีเราตกลงกับสุภโชคไปแล้วสุภโชคอย่าพูดอะไรที่ไม่ใช่ประเด็นหลักเลยหญิงไก่ก็คุณกันชัยถามว่าทรัพย์สินนี้เป็นของใครคุณสุภโชครู้ถ้าโฉนดชื่อสุรชัยถ้าเรามีหลักฐานเชื่อว่าเป็นสินสมรสละเราจะไม่เปิดตรงนี้แต่สุภโชครู้พี่รู้ไหมว่าสินสมรสคืออะไรหญิงไก่รู้เข้าใจทำไมจะไม่เข้าใจสินสมรสหมายถึงอะไรหญิงไก่ถ้ามีการระบุไว้ในข้อความลักษณะหลังเป็นข้อตกลงนี่สมมุติพูดไม่ได้เกรงใจหม่องเขาไม่ให้ราบนี่สมมุติพูดไม่ได้เกรงใจหม่องเขาไม่ให้เราพูดเราก็เกรงใจสิถามจริง4เดือนนี้พี่รับพ่อเขาไหมหญิงไก่รักทั้งพ่อทั้งลูกแหละถ้าพ่อเขาขอสมบัติคืนพี่คืนเขาไหมหญิงไก่มาสิคืนเอาพ่อเขามาเลยถ้าคุณสุรชัยมาขอสิพูดต่อรายการเลยคืนเอาเงินเรามาด้วยพี่ให้เงินเขาไปเท่าไหร่หญิงไก่ไม่บอกไปว่ากันแต่หม่องรู้สุภโชคไม่ทราบครับไม่เคยทราบว่าคุณพ่อได้อะไรจากคุณไก่นะครับเห็นว่าคุณไก่เคยไปชวนคุณพ่อทำอสังหาริมทรัพย์เหรอสุภโชคคุณไก่อธิบายน่าจะดี1คุณไก่พยายามเอาเช็ค50ล้านยูโรมาขึ้นเงิน2ชวนคุณพ่อให้เป็นตัวแทนบริษัทข้ามชาติที่อยากมาร่วมทุน3ชวนท่านร่วมทุนทำอสังหาริมทรัพย์4และอื่นๆคือชวนท่านทำธุรกิจอื่นๆมากมายเต็มไปหมดเรียนตามตรงว่าฟังแล้วงงจับต้นชนปลายไม่ถูกหญิงไก่คุณหม่องเป็นลูกผู้ชายเราเคยคุยกับคุณหม่องเหรอว่าจะเอาเช็ค50ล้านยูโรไปเข้าเราเคยคุยไหมสุภโชคผมได้รับรายงานว่ามีการพยายามจะเอาเรื่องนี้มาหญิงไก่ใครจะคุยกับคุณหม่องนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่ไม่มีเราไม่เคยคุยกับคุณหม่องสุภโชคเคยคุยกับคุณพ่อไหมล่ะครับหญิงไก่ถ้าคุณพ่ออยู่กับเขาก็ต้องถามคุณพ่อสิสุภโชค
คุณไก่บอกเป็นคนตรงๆผมถามก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับหญิงไก่ถ้าคุณไม่พูดคำว่าหลอกคุยกับเราสุภโชคผมไม่เคยพูดว่าหลอกคุยกับคุณไก่เลยครับหญิงไก่อ้าวเมื่อกี้ก็พูดเองพี่เข้าใจไปเองแต่เขาไม่ได้พูดว่าหลอกหญิงไก่ก็ไม่คุยความเคารพนับถือกันไม่มีที่ผ่านมาที่เราคุยด้วยเราเห็นว่ามีเกียรติเราให้เกียรติหมดเลยเกียรติคุณของคุณคุณหนุ่มบอกว่าสุภโชคเราถึงยอมถ้าไม่ใช่เราก็ไม่คุยเราคิดว่าจะคุยกันดีๆอยากให้กลับไปเช็คก่อนว่าเป็นสินสมรสจริงๆหรือหญิงไก่ทำไมต้องเช็คละสามีให้มาต้องไปพิสูจน์เพราะเขามีทายาทลูกคือผู้มีส่วนได้เสียหญิงไก่เปิดคลิปเลยเขาบอกว่าให้ไปหมดแล้วอันนี้คือของส่วนตัวคุณสุรชัยไว้มีความสุขในปลายภาคหน้าคลิปบางทีก็เอาไปใช้บนชั้นศาลไม่ได้หญิงไก่ได้เพราะคุณสุรชัยเขียนและพูดไว้ด้วยว่าจะมีเหตุร้ายในวันข้างหน้าพี่เอามีดไปจ่อแกหรือเปล่าหญิงไก่โอ้โหหัวเราะด้วยและสั่งด้วยให้ทำตามนี้เขียนแบบนี้ถึงจะถูกแกเขียนเป็นปึ้งเลยสุรชัยเขียนเรื่องมรดกเขียนไว้หมดเลยสุภโชคคุณพ่อกังวลจะมีเหตุร้ายเรื่องอะไรครับตลอดชีวิตไม่เคยมีความกังวลในเรื่องนี้เลยนะครับหญิงไก่งั้นคุณพ่อก็โกหกสิตายถ้าจดทะเบียนป่านนี้ถูกฆ่าตายแล้วคุณพ่อพูดในเทปดีนะที่พ่อรอดมาได้เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสคุณพ่อพูดในคลิปถามว่าทำไมไม่จดกับคนนี้คุณพ่อบอกว่าจดก็ตายเราเชื่อคุณพ่อคุณพ่อเป็นนักกฎหมายเราเห็นเป็นเรื่องครอบครัวไม่อยากพูดอะไรคุณหม่องเป็นนักกฎหมายก็ให้คุณสุรชัยฟ้องมาสิคุณพ่อจดทะเบียนสมรสกับเราเขาออกมาปกป้องในฐานะลูกหญิงไก่ก็ไปฟ้องเอาคืนทรัพย์จากพ่อเขาสิไม่ใช่มาฟ้องเราแล้วก็ไม่ต้องมาเจอเราหรอกสุภโชคถ้าคุณไก่ยินยอมจะคืนทรัพย์สินคุณพ่อตามที่พูดก็จะทำตามนั้นหญิงไก่คุณพ่อกับหม่องทำที่ไหนก็ได้ไปทำบันทึกหย่าเลยไปไหมที่เขตไหนก็ได้สุภโชคคืนทรัพย์สินและหย่าด้วยหญิงไก่ก็ให้คุณพ่อมาพูดก่อนไงว่าทรัพย์สินเป็นยังไงแล้วก็หย่าตกลงไหมสุภโชคการหย่าคือสิ่งที่ถูกต้องได้ครับหญิงไก่งั้นก็นัดมาไก่ก็ต้องเอาเงินไก่คืนด้วยเดี๋ยวไปคุยกันที่อำเภอสุภโชคทรัพย์สิน3รายการบวกเงินสดอีกประมาณ30ล้านหญิงไก่เฮ้มาจากไหน30ล้านพูดดีๆสุภโชคก็ที่คุณพ่อเอาติดตัวไปหญิงไก่คุณมองมั่นใจใช่ไหมว่าคุณพ่อเอาเงินมา30ล้านสุภโชคเราพูดตามที่เราทราบมีเงินสดเงินจากคุณพ่อขายที่ดินได้หญิงไก่คุณบอกว่าเราเอาเงินคุณไป30ล้านคุณอย่าพูดลอยๆคุณเป็นนักบริหารสุภโชคผมขอพูดให้ชัดเงินที่ติดตัวคุณพ่อไปและตอนที่อยู่กับคุณไก่มีเงินสดรวมๆเข้ามาประมาณ30ล้านและไม่รู้เงินนี้ไปอยู่ที่ไหนหญิงไก่คุณหม่องย่อมรู้ว่าการเงินคุณพ่อคุณเป็นยังไงถ้าคุณพ่อคุณมีเงิน30ล้านน่าอายเอาเงินสดจากไหน30ล้านสุภโชคมาจากการขายที่ดินการจำนองที่ในช่วงที่อยู่กับคุณไก่การจำนองการขายการรับเงินเกิดในตอนที่อยู่กับคุณไก่ถ้าพ่อร้องขอมาคุณคืนให้หมดหญิงไก่ที่บอกว่าเงิน30ล้านเราไม่ตกลงคุณสุภโชครู้ฐานะการเงินในบ้านตัวเองอยู่จะเอาเงินจากไหนมา30ล้านพันล้านคือทรัพย์สินแต่มีหนี้สิน300ล้านถ้า30ล้านเปลี่ยนคำพูดไม่จริงถ้าพูดดีๆมาจะตกลงพี่ยังติดต่อกับคนเป็นผัวเก่าอยู่หญิงไก่ตลกเราสาบานก็ได้เราไม่ชอบคนโกหกอย่าให้เขาใช่ไหมหญิงไก่อย่าอะไรละจะฟ้องกิตติสิงหาปัดออกข่าวทำไมเราเสียหายขอได้ไหมไม่ต้องฟ้องใครสักคนหญิงไก่ได้